นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมรายการคลื่นอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการอุบัติเหตุนะครับเราจะมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วยอะไรครับ1คน2รถ3ถนนนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสาเหตุอุบัติเหตุและสาเหตุอันดับ1เลยนะครับที่ครองแชมป์มาโดยตลอดครับคือเรื่องอะไรเรื่องของคนนะครับคนเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอ่อนโยนนะครับแต่แปลครับพอคนไทยขึ้นรถแล้วเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยนะครับเปลี่ยนสภาพจิตเป็นคนนึงเลยชอบความเร็วความแรงนะครับอันนี้นี่ต้องไปดูกันครับว่าทำไมคนไทยถึงเปลี่ยนสภาพจิตใจไปถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการขีดอุบัติเหตุนะครับได้คุยกับท่านนายแพทย์อภิชาตินะครับกิริยาวิราชนะครับท่านเป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอโทษครับท่านเป็นโฆษกของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปคุยกับคุณหมออภิชาติครับวันนี้ครับเราคุยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยคนที่น่ารักคนที่ดีพอขึ้นรถแล้วถึงมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปนะครับโอ้โหมีความอะไรฮะความรุนแรงนะครับความรุนแรงนะครับทนไม่ได้รับสภาพไม่ได้เวลาคนมีคนแซงไปหรือคนปาดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราววิวาทนะครับมีวิวาทกันบนท้องถนนนะครับจะชกต่อยกันจะอะไรกันก็แล้วแต่นะครับจะปาดหน้ากันจะอะไรกันแล้วชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้ครับมีการแซงไปปุ๊บถอยหลังมาชนนะแล้วบอกว่าคนหลังเนี่ยไปชนเขาอย่างเงี้ยนะฮะทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปชมจากคุณหมออภิชาติกันนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงนะเวลาขับรถนะครับเวลาจะไปไหนนี่นะฮะต้องเผื่อเวลาครับรู้อยู่แล้วครับประเทศไทยการจราจรในเมืองใหญ่ๆนะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะโคราชหลายๆเมืองเนี่ยติดขัดนะครับเพราะเราต้องวางแผนในการใช้รถใช้ถนนให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าหรือเวลาอีกนิดนึงจะไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้เร่งหน้าดูเลยรถติดงุนงิดแล้วนะฮะแซงไม่ได้งุนงิดนะครับใครปาดเอ้ายิ่งงุนงิดใหญ่เลยนะครับไปชมจากคุณหมออภิชาติครับว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเชิญชมในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้เราขอพักสักครู่ก่อนครับนี่คือการทดสอบสุดท้ายความมืดมิดความกล้าอนาคตท้าทายส่งพลังคลิกยินดีด้วยคุณคือ150ไพล Honda Click 150ไพลใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยและสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขัน PEA Table Tennis Junior and Cadet 2018ครั้งที่13นักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลายพัฒนาฝีมือการเล่นให้กับเยาวชนทั่วประเทศรวมทั้งสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถก้าวสู่ทีมชาติได้อีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตThank you.
ภาวะสังคมในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมก็เห็นนะครับสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับการแข่งขันนะครับในการเดินทางนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนนะครับทุกวันนี้นะครับคนเรานะครับมีแนวความคิดนะครับในการจะรีบเร่งนะครับในการเดินทางนะครับแล้วทำให้เกิดปัญหาบนท้องถนนนะครับขับรถปาดหน้ากันบ้างนะครับลงมาชักปืนนะครับจะมาทำร้ายร่างกายกันบ้างชกต่อยกันบ้างนะครับอันเนี้ยมันเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับวันนี้ทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับคุณหมอนะครับของโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับเป็นนายแพทย์นะครับชื่อนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อาจารย์หมอฮะมันสภาวะสังคมนะอาจารย์หมอนะสภาพการจราจรนะฮะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนก็ลงมาชกต่อยกันเดี๋ยวขับรถปาดหน้ากันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคุณหมอนะทำไมอยู่ที่คนมันอารมณ์ร้อนจังเลยคุณหมออ๋อจริงๆปัจจุบันเราก็เจอเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าดูเหตุการณ์เนี่ยคลิปต่างๆในโซเชียลมีเดียนี่เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเรามีกล้องติดอยู่ที่รถด้วยเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่บางครั้งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับจริงๆนี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มของยุคด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยธรรมชาติของคนในแต่ละช่วงอายุสมัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่แนวโน้มของคนในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเสพติดความรวดเร็วมากขึ้นเสพติดความรวดเร็วใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเราไม่เจริญนะครับทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลากว่าจะคุยกันทีก็ต้องส่งจดหมายกันหรือทันสมัยหน่อยมีโทรศัพท์นะครับแต่ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ต้องรู้จักอดทนในการที่จะรอคอยนะครับแต่ช่วงหลังพอเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยคนเราก็จะให้ความสำคัญหรือให้ค่านิยมแบบสิ่งที่มันรวดเร็วเพราะยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับคนก็จะทำทุกอย่างหรือว่าใช้ทุกอย่างให้มันถ้าเร็วขึ้นก็ดีกว่าเร็วขึ้นก็จะดีกว่าบางครั้งก็ลืมไปว่าตอนที่มันเร็วเกินไปเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยชินกับความทุกอย่างต้องเร็วต้องเสร็จดังนั้นเมื่อการมันเร็วจนเกินไปเนี่ยการอดทนรอคอยเนี่ยน้อยลงนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้จักอดทนรอคอยน้อยลงเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยการที่เราจะอดทนอดกลั้นหรือใช้สติเนี่ยมันต้องรู้จักการอดทนเมื่อความอดทนมันน้อยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการใช้อารมณ์นำเหตุผลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้สูงนะครับเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดว่าเสพติดความรวดเร็วนะครับตอนนี้พอมาเจอจราจรที่ติดขัดนะครับก็พยายามใช้คำว่าดิ้นนะฮะหาทางไปนะฮะจนมีเหตุการณ์ต้องไปปาดหน้าคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรบ้างหรือมีคนมาปาดหน้าบ้างเนี่ยความอดทนก็จะไม่พอนะครับจริงๆความถามว่าในปัจจุบันความอดทนมีไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแล้วแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาควบคุมตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นยิ่งถ้าเกิดใครที่เคยมีการฝึกความอดทนมาก่อนโอกาสที่จะควบคุมสติก็อาจจะดีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการแข่งขันกันเยอะทั้งเศรษฐกิจสังคมคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปถึงเร็วก่อนทำอะไรก่อนก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าในความคิดของคนทั่วไปนะครับดังนั้นทุกอย่างก็จะเร็วนะปัญหาก็คือทุกอย่างก็จะทำให้เพื่อให้มันลดขั้นตอนหรือว่าลดทุกอย่างลดการเตรียมใช้เวลานะครับดังนั้นคนก็เลยจะเกิดชินกับความทุกอย่างต้องเร็วไปหมดเลยนะครับครับคุณหมอครับอย่างนี้เราถือว่าเป็นโรคป่ะครับครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาก่อนว่ามันก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปกับถึงขนาดเป็นโรคนะครับแต่จริงๆเราคงไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคนะครับคือปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันสามารถเกิดกับใครก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปนะครับซึ่งปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในโลกนี้นะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็หายไปไม่ได้อยู่นานอยู่ถาวรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สภาวะแวดล้อมถ้าเกิดเขาเจอเรื่องเครียดอาจจะต้องมีการจัดการความเครียดในใจก็อาจจะสุขภาพจิตอาจจะมีปัญหาต้องสู้กันหน่อยนึงช่วงนั้นช่วงนั้นณช่วงนึงแต่ว่าถ้าสุขภาพจิตที่ไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่มากระตุ้นหายไปเขาก็จะมีการใช้เหตุผลหรืออะไรได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทะลุความปกติไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรียกว่าโรคทางจิตเวทได้นะครับอย่างบางคนก็อาจจะมีปัญหาโรคทางอารมณ์ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยๆในตามถนนนะครับจริงๆบางคนเนี่ยเราจะเจอว่าตามปกติทั่วไปเขาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาที่เจอเรื่องกระตุ้นอะไรบางอย่างอย่างเช่นโดนรถปาดหน้าอย่างนี้นะครับเขาก็จะเกิดการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็จะเกิดอารมณ์ที่มันหงุดหงิดมากๆขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็จะเจอว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในเรื่องของโรคทางอารมณ์ได้ด้วยนะครับผมที่คุณหมอพูดอาจารย์หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เป็นอาจารย์หมอฮะบางทีขับรถอยู่นะฮะเราก็จะรีบมาปาดหน้า
โอ้เราฉุนเราโกรธมากเลยแต่เราอย่างเก่งเนี่ยเราก็จะอยู่ในรถเราแล้วก็ในรถเราแล้วเราก็จะพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วก็ลงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่ายังปกติใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับจริงๆเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์หงุดหงิดเรามีอารมณ์ด้านลบเนี่ยมีได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญหาว่าเรามีหรือมีอารมณ์หรือเปล่าการมีอารมณ์นี่คือเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าปัญหาคือเราจะทำอะไรหลังจากที่เรามีอารมณ์แล้วต่างหากนะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์แล้วเราพยายามคุมสตินะครับใช้เหตุผลเป็นหลักเรามีการหาวิธีการแก้ไขลดความเครียดลงมามีการจัดการปัญหาที่ดีอันนี้เรียกว่าสุขภาพจิตที่ดีถึงแม้เราจะหงุดหงิดก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาหงุดหงิดเหมือนกันแต่เมื่อหงุดหงิดแล้วเราไม่ยั้งตัวเองเลยแล้วเราระเบิดอารมณ์ออกไปเลยใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยพวกนี้ก็จะเรียกว่ามีกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเปิดประตูฟ้าไม้เบสบอลลงมาบางคนถือบังตอมาเลย อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะกลุ่มที่มีปัญหานะครับอย่างบางคนเห็นอาจารย์หมอนะขวางกันใช่เปิดประตูปุ๊บโดดขึ้นหม้อรถอีกคันนึงเลยครับนะฮะแล้วก็มันเหมือนหยุดไม่อยู่อ่ะใช่มันก็เหมือนระเบิดอารมณ์หยุดไม่อยู่เนี่ยก็ระเบิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะมีเจอว่าอาจจะเป็นคนปกติกับคนที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าอาจจะเป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะเติบโตมาอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มันมีความรุนแรงครับหรือว่าไม่ค่อยมีการยับยั้งชั่งใจหรือว่ามีการรอคอยเท่าไหร่ในกลุ่มนี้นะครับว่าถ้าเกิดเขาโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยคือโตขึ้นมาเห็นใครมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเลยมีการด่าทอมีการว่ามีการตบตีกันเลยเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาสะสมไปเรื่อยใช่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับการที่เสพติดในเรื่องของความรุนแรงหรือการที่ไม่รู้จักรอคอยเมื่อเกิดปัญหาเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนในตอนที่เขาโตขึ้นมาว่าเขาเคยเจอแบบนี้เขาแก้แบบนี้นะครับในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการทำความเข้าใจมีการอธิบายมีการแนะนำวิธีต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะกลับมามีการควบคุมอารมณ์ที่ดีได้ถ้าเกิดเขารู้วิธีจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดได้มีการบอกแนะนำก็อาจจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจุดนั้นมันยั้งไม่อยู่แล้วถ้ามันระเบิดง่ายเลยคือมันก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่องที่มันรุนแรงมากๆอย่างเช่นถูกกระตุ้นจากอีกฝ่ายนึงแบบอาจจะถูกทำร้ายก่อนอาจจะมีการถูกดูหมิ่นหรือมีการกระตุ้นมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แล้วแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมากแค่ไหนถ้าเกิดเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีการฝึกตัวเองในการที่จะใช้สตินะครับมีตั้งสติแล้วก็มีการควบคุมอารมณ์ใช้ เหตุผลเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะรับมือก็จะง่ายกว่าเราก็จะไม่เกิดการเขาเรียกว่าฮีทง่ายใช่มันก็ไม่ระเบิดง่ายนะครับมันก็จะยากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันไม่ได้ฝึกฝนเลยเนี่ยโอกาสที่จะระเบิดจากโดยอารมณ์มันครอบงำก็จะสูงกว่าหมอต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 100% ครับดังนั้นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีๆเนี่ยต้องมีการฝึกฝนทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็ไม่สายไปถ้าเกิดเราจะเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้ววิธีการฝึกฝนครับอาจารย์หมอครับทำยังไงครับครับอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับสติบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนครับเพราะบางคนสติมาในหูดีมากวิเคราะห์ทุกอย่างมาหมดเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเราเกิดลมขึ้นมาสิ่งแรกคือบอกตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดอยู่แล้วเรามีโอกาสที่อารมณ์เนี่ยมันจะอยู่เหนือเหตุผลได้ขอแค่ความคิดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอารมณ์จริงๆเนี่ยหมอคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักอารมณ์นี่เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนได้แต่ว่าหลังจากเกิดอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะรู้หรือเปล่าเราเกิดอารมณ์แล้วเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกจะบอกรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้แล้วพอมันเกิดเรื่องปุ๊บแล้วมันไปเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองโกรธกำลังด่ากำลังปาของฉันไม่โกรธหรอกแต่กำลังมันไปแล้วไปแล้วเอาไม้ตีกันเลยฉันไม่โกรธอันนี้คือไม่รู้เท่าทันตัวเองคือไม่มีสตินะครับมีสติว่าเรากำลังโกรธอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องบอกตัวเองแล้วว่าบางทีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้กำลังหรือความรุนแรงอย่างเดียวมันมีวิธีการอื่นที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าด้วยนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะต้องซ้อมก่อนเป็นแผนรับมือเวลาที่ซ้อมเนี่ยควรจะต้องซ้อมตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องยังไม่มียังไม่มีเรื่อง
มาทำให้ลมเราเสียมาทำให้เราโกรธอาจจะอยู่ในบ้านนี้ครับดูทีวีกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วลองนึกดูสิครับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยโดนเรื่องอะไรบ้างที่มันกระตุ้นเราลองทบทวนสิถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเราเจออย่างนั้นอีกเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงให้เรื่องมันจบดีขึ้นแล้วมันไม่มีอันตรายนะครับคือซ้อมคิดไว้กับตัวเองก่อนนะครับอันนี้มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเพราะเวลาที่มันเกิดเรื่องจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันเร็วแล้วมันถ้าเกิดเราไม่เคยซ้อมคิดมาก่อนมันจะนึกแก้ไขไม่ออกนะครับดังนั้นการซ้อมคิดไว้ก่อนเนี่ยมันการเพิ่มให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยหมอแนะนำว่าไม่รู้ว่าถ้าอารมณ์มันขึ้นแล้วไม่รู้ทำยังไงดีพยายามอย่าปะทะอย่าพูดคุยกับคู่กรณีถ้ารู้ว่าเราคุมอารมณ์ไม่ได้ คือแยกเลยอาจจะโทรหาประกันอาจจะโทรหาคุณตำรวจหรือหาคนที่มาเป็นตัวช่วยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าการถ้าเกิดเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยบางทีกัดจากการที่เราถูกเนี่ยจะกลายเป็นผิดขึ้นมาได้เลยเพราะว่าปัญหาจากการควบคุมอารมณ์ไม่ดีนะครับหรืออย่างขับรถมาเจอกันนะอาจารย์นะฮะรเรายอมถอยซะดีกว่าหรือยกมือขอโทษครับมันก็จะทำให้เรื่องร้ายเนี่ยมันกลายเป็นดีได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนที่เกิดในท้องถนนเนี่ยเรามีหลายๆกรณีเลยนะครับว่าเผลอๆเขาอาจจะกลายเป็นมิตรที่ดีเลยก็ได้นะครับอาจจะอย่ามองว่าทุกคนบนถนนเป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วก็ต้องท่องไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ขับรถหรืออะไรกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีหรือว่าเสียศักดิ์ศรีหรอกครับนะครับมันมีแต่ว่าการว่าเรามีน้ำใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาไปก่อนมันไม่ได้บอกว่าเราศักดิ์ศรีเราน้อยลงแต่มันเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีให้ตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจมากพอนะครับอันนั้นมุมมองในการมองเนี่ยอาจจะช่วยทำให้สติของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่มันดีขึ้นได้นะครับนะครับก็ตอนนี้เราคุยคุณหมอนะฮะเรารู้แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะวิธีการเราจะทำยังไงได้บ้างการฝึกตัวเองเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตพักก่อนพักสักครู่ก่อนนะครับเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.นี่คือการทดสอบสุดท้ายความมืดมิดความกล้าอนาคตท้าทายส่งพลังคลิกยินดีด้วยคุณคือ150พายฮอนด้าคลิก150ไอใหม่กล้องติดรถยนต์ Maxwell 5MCC เห็นป้ายทะเบียนรถคมชัดทั้งกลางวันกลางคืนบันทึกได้ระดับ Full HD มุมมองกว้าง140องศาหน้าจอกว้างถึง2นิ้วมีแบตเตอรี่บันทึกภาพหลังจอดรถได้1ชั่วโมงมี G Sensor ล็อกไฟทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรับประกัน1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัทกล้องติดรถยนต์ Maxwell คุณภาพติดฟ้าราคาติดดินจัดจำหน่ายโดยบริษัท Digital Focus จำกัดสนใจโทร02531สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับเรายังอยู่นะครับกับนายแพทย์อภิชาตินะครับจริยาวิราชนะครับท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจารย์หมอต่อครับอาจารย์ครับตอนนี้วิธีการฝึกอาจารย์จะต้องฝึกยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆการฝึกเนี่ยมันก็คงจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วนะครับส่วนนึงเนี่ยหมอว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องท้องถนนเราอยากจะลดอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องมีเรื่องของวินัยการจราจรที่ดีก่อนเพราะอย่าลืมแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราขับรถไม่ดีเราไม่มีมารยาทไม่มีวินัยที่ดีเราไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอน
บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการทะเลาะกันรุนแรงอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะทำให้ตัวเราหรือคนอื่นเนี่ยเกิดเสียสูญเสียได้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามกฎจราจรการมารยาทในการขับขี่แล้วก็รวมถึงน้ำใจเนี่ยจะมีเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับอันนั้นรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคุมอารมณ์ดีแต่ถ้าเราขับรถไม่ดีเราอาจจะไปกระตุ้นคนอื่นให้มามีปัญหากับเราก็ได้นะครับดังนั้นเราขับให้ดีส่วนที่2เนี่ยในการเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยทบทวนตัวเองก่อนลองนึกย้อนดูสิครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วอะไรที่มันมีความเสี่ยงอาจจะเกิดปัญหาไปแล้วหรือมันเกือบที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมาทบทวนดูแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้อีกเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนะครับซ้อมแผนไว้เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเราเองในการที่จะไปมีปัญหาในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าต้องท่องไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงการกระทบกระทั่งเนี่ยไม่ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นมันจะทำให้คุณเพิ่มปัญหามากขึ้นและทำให้คุณเสียเวลามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าเสพติดความรวดเร็วจนเคยตัวเราต้องบอกด้วยบางทีการรอคอยอาจทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพียงเดียวนะครับดังนั้นการอดทนรอคอยเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยแล้วก็พ้นจากปัญหาได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันควบคุมยากทุกอย่างมันมีปัญหาเราอาจจะต้องหาคนช่วยเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมพยายามมากเลยผมควบคุมตัวเองดีทุกอย่างแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอารมณ์มันไปแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้ลองไปปรึกษาคุณหมอดูก็ได้นะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเราเจอว่าคนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์จริงๆซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางอารมณ์ก็ได้ทำให้เราควบคุมมันยากเพราะว่าเราเจอหลายๆคนเลยนะครับว่าทุกข์ทรมานมากกับการที่เขาคุมตัวเองไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุมแต่ถึงจุดตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันไปเลยครับทีนี้ก่อนที่จะเกิดปัญหามาหาความช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออย่าใช้สารเสพติดนะครับครับเมื่อไหร่ที่จะขับขี่รถยานต์ขับรถหรือจริงๆการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยครับอย่าใช้ยาเสพติดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้สติเราไม่ครบ 100% แล้วก็เกิดปัญหากับคนอื่นหรือตัวเราเองได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดแอลกอฮอล์ถ้าจะรู้ว่าต้องขับขี่ห้ามแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ได้นะไม่ได้เลยคุณหมอครับหยดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์หมอบอกเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าเออเราสงสัยเราจะไม่อยู่แล้วจะคุมไม่อยู่แล้วเราสามารถโทรมาที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ไหมครับได้ครับณเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จะทำไงดีไม่รู้จะปรึกษาใครดีเนี่ยนะครับ1323 1323ครับสายด่วนของกรมสุขภาพจิตเราจะมีคำตอบเบื้องต้นให้ก่อนนะครับแต่บางคนอาจจะมีคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีเพื่อนเนี่ยลองปรึกษากันดูก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมีคำแนะนำดีๆได้แต่ถ้าไม่รู้จะทำยังไง1323ช่วยท่านได้นะครับครับปรึกษาแล้วดูแล้วมันไม่ดีก็มาหาคุณหมอได้เลยใช่ครับจะได้ไม่มีอย่างที่อาจารย์หมอว่านะฮะบางทีเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่หลังจากเกิดอารมณ์ทั้งสองฝ่ายแล้วนะเราอาจจะนั่งเสียใจที่หลังก็ได้ให้อาจารย์หมอว่ามันไม่น่ามีบางคนกลายเป็นว่าเสียใจทั้งชีวิตเลยเพียงแค่เรื่องแค่5นาทีแต่เสียใจไปตลอด50ปีก็มีนะครับผมเคยเจอเคสบางเคสคุณหมอพันเอกกับคุณหมอในหมู่บ้านแล้วโชคร้ายทั้งสองมีอาวุธปืนทั้งคู่พอมาปุ๊บก็สูญเสียทั้งคู่สูญเสียทั้งคู่แต่อีกคนนึงอยู่เนี่ยก็ถามมาประจุก็ยังเสียใจอยู่ว่าถ้าวันนั้นถอยนิดนึงให้เขาไปก่อนหรือระงับอารมณ์ได้ยกมือขอโทษพี่ขอโทษนะครับอะไรอย่างนี้เขาบอกมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอาจารย์บอกครับว่าเสียใจตลอดชีวิตอ่ะไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้แล้ววิธีอย่างนึงที่คนไทยเราอ่ะได้เปรียบชาติอื่นมากๆเราคือเรามีวัฒนธรรมที่ดีเรามีการยกมือไหว้นะครับบางทีเนี่ยเราการไหว้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายการขอโทษการไหว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จริงน่าชื่นชมด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยคุณรู้จักที่จะควบคุมตัวเองเผลอๆคุณดูน่านับถือกว่าคนอื่นที่ไม่ยอมไหว้ซะอีกนะครับบางครั้งการขอโทษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่แพ้หรือว่าเสียศักดิ์ศรีเสมอไปบางทีการยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องเราดีขึ้นและเราเนี่ยเป็นที่นับหน้านับถือมากกว่าเดิมนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับจากคุณหมออภิชาตินะฮะซึ่งคำแนะนำพวกนี้เป็นคำแนะนำดีๆนะฮะเราควรจะไปใช้ไปตั้งสตินะฮะตั้งสติกันนิดนึงในการทำสมาธิเจริญสมาธินี่ช่วยได้เยอะไหมครับอาจารย์ได้ครับหมอบอกเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เจริญสติหรือทำสมาธิทางพุทธอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกศาสนาเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ว่า
เราจะนับถือศาสนาไหนเนี่ยจริงๆจะมีคำสอนและมีวิธีการปฏิบัติตัวอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยมีสติและมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีการทำสมาธิอาจจะชอบทำเจริญสติอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่บางคนถ้าอาจจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเลยไปต้องไปทั้งวันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เราสามารถเพิ่มสมาธิเพิ่มสติได้สั้นๆที่ได้เองที่บ้านเลยที่บ้านทำได้แล้วไม่ว่าศาสนาไหนทำได้หมดนะครับคือได้5นาทีอยู่กับตัวเองครับทบทวนซิว่านี้เราเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว่าอันนี้เราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาทบทวนตัวเองทบทวนอารมณ์ตัวเองแล้วก็ซ้อมแผนไว้ในใจนะครับอันนี้มันก็เป็นการเรียกสติแบบนึงนะครับอาจจะสวดมนต์ในศาสนาของท่านเองอันเนี้ยอสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้เช่นกันไม่ต้องไปที่อื่นก็ได้อยู่ที่บ้านวันละ5นาที10นาทีอันนี้จะดีขึ้นแน่นอนถ้าทำประจำพอเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะอาจารย์นะทำให้เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีหลายคนมากเลยที่เสร็จแล้วมาหาหมอบอกว่าโอ้ดีขึ้นมากแล้วการควบคุมเนี่ยดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่มีต้องตีกันแล้วแน่นอนคราวนี้กลายเป็นว่าเขาทำให้เรื่องมันผ่านไปโดยที่ไม่เสียเวลาแล้วทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเนี่ยอย่ามองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วแนวโน้มเรื่องอย่างนี้อาจารย์หมอมันจะเกิดต่อไปอีกไหมครับแล้วแนวโน้มเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับอาจารย์ครับแนวโน้มจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยแนวโน้มของปัญหาความรุนแรงเนี่ยหรือปัญหาในบนถนนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมเรามีความเครียดมากขึ้นมีเศรษฐกิจสังคมมีการใช้ชีวิตและอย่างที่บอกไปว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีการอดทนรอคอยน้อยลงนะครับปัญหานี้มันดูมีแนวถ้าจากที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดูมีแนวโน้มมากขึ้นแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มมันลดลงได้อย่ารอที่จะทำให้รอให้คนอื่นทำก่อนเรานะครับเริ่มจากตัวเองเลยอย่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับดูแลตัวเองให้ดีเคารพกฎจราจรใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็อย่าลืมบอกคนรอบข้างเตือนสติคนรอบข้างถ้าเกิดว่าเคยเห็นใครรอบข้างมีปัญหาหรือตัวเรามีปัญหาก็บอกเลยว่าการที่ควบคุมตัวเองการตั้งสติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไม่แน่ใจไปหาคุณหมอช่วยนี่จะช่วยได้มากนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอย่ารอเริ่มทำได้เลยคือเป็นปุ๊บต้องเริ่มต้องรีบทำเลยใช่ครับแล้วอย่างพวกเรื่องของอายุเรื่องวัยนะผู้ใหญ่เด็กนะฮะคนหนุ่มนะฮะคนกลางคนเนี่ยมันมีผลไหมครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องของอายุเนี่ยก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเราก็จะเจอว่าในช่วงวัยที่อาจจะมีการฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีการควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือสติเนี่ยที่อาจจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าในวัยผู้ใหญ่หรือมีอายุเนี่ยจะดีเสมอไปเพราะว่าปัญหาบางคนเนี่ยอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่หรือจนถึงเป็นคนที่มีอายุแล้วมันก็ยังค้างเติ่งอยู่ได้นั่นเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ฝึกในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้หมดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สารเสพติดใช้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันจะกลายเป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยจะต่ำลงทันทีนะครับดังนั้นอายุเนี่ยมีส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับฮอร์โมนสุขภาพร่างกายแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสำคัญที่สุดคือวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่าให้มันเสียไปจากยาเสพติดฝึกมันเพิ่มได้ด้วยการปฏิบัติตนฝึกตัวเองให้ดีขึ้นแล้วคุณก็จะมีภาวะอารมณ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตลอดไปนะครับอาจารย์หมอครับแล้วเรื่องเพศนะครับเพศผู้ชายผู้หญิงนะครับหรือผู้หญิงเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยจะมีผลเยอะต่อไหมครับจริงๆเราปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการที่มีปัญหาอารมณ์เรื่องของอารมณ์บนทางถนนเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ชายเสมอไปนะครับจริงๆคุณผู้หญิงเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนกันก็มีนะครับจริงๆเราจะเห็นตามหน้าข่าวหรืออาจจะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยที่คุณสาวๆบางคนอาจจะเป็นคนคุมอารมณ์ไม่ได้ด้วยเปิดก่อนเลยอาจจะเป็นคนเปิดก่อนเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้หมอว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยก็จะมีปัญหาได้กันทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงบางคนรู้สึกว่ากลัวที่จะออกถนนหรือว่าอาจจะขับขี่เนี่ยแล้วทำไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดอันตรายกับหรือเปล่าคือเอาให้มันเกิดความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจติดต่อหาคนที่เราช่วยหาเนี่ยเราอาจจะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะโทรศัพท์หาคุณตำรวจหาประกันหรือว่าอาจจะคนที่ช่วยเหลือได้ก่อนบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันจะเกิดปัญหาความรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะต้องอยู่บนรถแล้วก็เน้นสำคัญที่สุดคืออย่าคิดว่าทุกอย่างจะง่ายเสมอไปนะครับเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์หมอพิชาติได้แนะนำท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการระงับอารมณ์ความรุนแรงนะฮะ
บนการจราจรบนท้องถนนครับอาจารย์ครับครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องตั้งสติเลยว่าอารมณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุทุกอย่างนะครับสิ่งที่เกิดตามหลังจากอารมณ์ต่างหากว่าเราจะทำอะไรหลังจากที่เรามีอารมณ์แล้วอันนั้นคือปัญหานะครับถ้าเราโกรธเรามีอารมณ์ด้านลบแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาวิธีการจัดการปัญหาในทางที่สงบสันติแล้วก็มีสติเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่าลืม1323นะครับอาจจะช่วยท่านได้สายด่วนกรมสุขภาพจิตสายด่วนกรมสุขภาพจิตครับที่อาจารย์พูดท้ายมีอันนึงอาจารย์นะมีคำพูดเขาชอบพูดกันนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอันนี้ใช่ไหมครับแต่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโกรธขึ้นมาเนี่ยสติมันจะไปแต่ว่าหมอคิดว่าถ้าเกิดคุณโกรธแล้วคุณคุมมันได้คุณมีวิธีจัดการที่ดีคุณจะไม่โง่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโมโหแล้วคุณควบคุมได้มีวิธีจัดการที่ไม่ใช้ความโมโหเป็นเครื่องนำคุณก็จะไม่เป็นไม่จะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ครับแหมวันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์อภิชาตินะครับจริยาวิราชนะครับท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับและอย่างท้ายสุดอย่าลืมครับและสายด่วนกรมสุขภาพจิตครับอาจารย์ครับ1323 1323มีปัญหาโทรมาปรึกษาได้เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำท่านใช่นะครับครับขอบคุณอาจารย์หมอมากครับครับคุณดิครับครับเป็นยังไงครับได้คุยกับคุณหมอพิชาติแล้วได้ฟังจากคุณหมอพิชาติแล้วนะครับเราควรจะนำไปปฏิบัตินะครับมีสมาธินะครับมีความเยือกเย็นนะครับเรารู้นะครับว่าการขับรถต้องทำยังไงมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเคารพกฎจราจรครับแล้วท่านจะไม่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเจอใครนะครับขับรถปาดหน้าเร็วซิ่งแล้วปล่อยเข้าไปเถอะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีใครฮะมีพ่อแม่มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับรอเราอยู่นะครับผมเห็นบางคลิปนะฮะที่แบบว่าโอ้โหปาดกันไม่ยอมฮะอีกฝั่งนึงชักปืนไปยิงโดนแฟนนะครับโดนเราโดนลูกอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มหรอกครับท่านผู้ชมครับปล่อยเขาไปฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ถึงนะฮะเวลาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับที่คุณหมอวิชาติบอกไว้เอาไปนำไปใช้นะครับตอนนี้เราขอพักสักครู่ก่อนครับเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.นี่คือการทดสอบสุดท้ายความมืดมิดความกล้าอนาคตท้าทายส่งพลังคลิกยินดีด้วยคุณคือ150พันฮอนด้าคลิก150ไอใหม่สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตเอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัทเอพีฮอนด้านะครับไปดูครับวิธีเพื่อความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับเชิญชมได้เลยครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัทเอพีฮอนด้านะครับผมในส่วนนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของท่าทางการขับขี่ท่าทางการขับขี่คนส่วนใหญ่ทั่วไปขับขี่เนี่ยท่าทางผิดหมดเลยซึ่งไล่เลียงง่ายๆครับตั้งแต่บนลงล่าง7จุดนะครับอย่างแรกสายตาสายตามองไกลนะครับสายตามองไกลบางคนก้มหน้ามองกับพื้นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายตามองไกลมองขนานไปกับถนนนะครับมองไกลเราจะเห็นทั้งไกลและใกล้แต่ถ้าเรามองแค่ใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่เห็นไกลอันดับแรกสายตานะครับอย่างที่2หัวไหล่บางคนยกไหล่เก่งครับเวลาขี่รถเก่งไหล่นะครับซึ่งผิดนะครับต้องผ่อนไหล่ลงมานะครับขี่สบายๆนะครับอย่างที่3มือพอเก่งไหล่ปุ๊บแขนจะตึง
มือจะตึงนะครับแขนตึงอย่างนี้ซึ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นแขนไม่ตึงแขนหย่อนผ่อนตามสบายๆอย่างที่4มือนะครับบางคนมือไปจับตุ้มแขนบางคนมือไปจับข้างหน้ากันชนกระบังหน้านะครับบางคนไปจับกระจกมองข้างซึ่งผิดจริงๆต้องล็อกไว้ใต้แฮนด์นะครับเพื่อไม่ให้การเกิดการสะบัดเกิดขึ้นหรือบางทีวางไว้อย่างนี้ซึ่งก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวางไว้ใต้คันแฮนด์นะครับนี่คืออย่างที่5อย่างที่4อย่างที่5ครับสะโพกจุดนั่งบางคนนั่งชิดมาด้านหน้าเลยบางคนนั่งถอยหลังเลยรถซื้อมาแพงนั่งคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนั่งที่ถูกต้องรถเคลื่อนที่ไปได้สัก10เมตร15เมตรยืนบนรถเลยครับแล้วก็นั่งลงไปตรงๆนั่งไว้ตรงๆนั่นคือจุดของท่านนะครับจุดที่5จุดที่6หัวเข่าบางคนขี่รถเข่ากลางมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เข่าไม่กลางปลายเท้าคือจุดที่7ชี้ตรงมาด้านหน้าปลายเท้าชี้ตรงหัวเข่าชี้ตรงด้วยแต่ถ้าปลายเท้าแบะออกหัวเข่าแบะออกด้วยไม่มีใครสามารถฝืนได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นธรรมชาติด้านล่างส่วนล่างเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนล่างเกรงไว้เพื่อบังคับคอนโทรลรถส่วนบนผ่อนคลายแต่คนทั่วไปกลับกันด้านบนเกรงด้านล่างผ่อนคลายโยกไปโยกมาซึ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างต้องเกรงเพื่อให้คอนโทรลรถได้ดีนะครับสามารถกระชับนั่งกระชับกับรถได้ด้านบนผ่อนคลายสามารถเลี้ยวโยกได้เวลาเลี้ยวหันมองได้นะครับอันนี้คือจุดเบื้องต้นนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าใครได้นำไปใช้แล้วจะรู้ว่าการขับขี่จะสบายมากขึ้นหลายท่านคงสงสัยว่าจะขี่ท่าไหนเดี๋ยวผมจะขี่สาธิตให้ดูรอบแรกนะครับผมจะขี่แบบทั่วคนทั่วไปขี่นะครับดูว่าท่าทางเป็นยังไงและรอบที่2ผมจะขี่แบบถูกต้องทั้งหมด7จุดไล่จากบนลงล่างนี่คือการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วจะปลอดภัยแล้วก็จะเลี้ยวได้ง่ายมากขึ้นท่าทางการออกรถต่อไปนะครับก็คือท่าทางแบบผิดๆนะครับคนที่ส่วนใหญ่ทั่วไปใช้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับขาแข้งกลางเข่ากลางแขนตึงแขนตรงนะครับเวลาเลี้ยวนี่เก่งเวลาเลี้ยวนะครับข้างล่างผ่อนคลายกลายเป็นว่าสลับกันหมดนะครับผิดเลยเวลาเลี้ยวนะครับหลายคนเป็นมือวางบางคนจับมือวางอย่างนี้นะครับมือวางอย่างนี้นี่อย่างนี้ผิดนะครับอย่างนี้เห็นไหมบางคนจับอย่างนี้บางคนจับอย่างนี้นะครับซึ่งผิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่าทางที่ถูกต้องทำยังไงนะครับท่าทางที่ถูกต้องนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็7จุดนะครับมองออกรถปุ๊บท่าทางที่ถูกต้องอันดับแรกนะครับเช็คก่อนว่าเราจะนั่งจุดไหนเรายืนปุ๊บแล้วเรานั่งลงไปตรงๆเห็นไหมครับแข้งขาไม่กลางเข่าไม่กลางเราสามารถเลี้ยวได้เร็วขึ้นนะครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับสายตามองเร็วเห็นไหมครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับเลี้ยวได้เร็วขึ้นเลี้ยวได้มั่นคงขึ้นผ่อนแขนไหล่หย่อนนะครับแขนซ้ายตึงแขนขวาหย่อนเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับนี่ตามอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ท่าทางการขี่เข่าไม่กลางเข่าไม่ไปชนกับใครนะครับสายตาหันมองให้เร็วนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่คือท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับลองปรับไปใช้ดูนะครับผมเป็นไงครับหลังจากการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการขับขี่จะง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าทีร้อยตีดร.มงคลลาภวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทเอพีฮอนด้านะครับครับและตอนนี้นะครับเราไปชมเรื่องของการปรับกระจกรถยนต์อย่างถูกต้องนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับอนุชาพันเครือบุตรครับส่วนบริหารการความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวบัญญัติ8ประการในข้อที่4เรื่องของการปรับกระจกนะครับในเรื่องของกระจกเราจะบอกว่ากระจกมันมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับคือกระจกที่เป็นมองหลังและกระจกที่เป็นมองด้านข้างนะครับกระจก2 อย่างนี่จะมีความแตกต่างกันนะครับกระจกที่มองด้านหลังคือกระจกที่มองตรงเป็นกระจกตรงนะครับเป็นกระจกที่ตรงลักษณะระยะของระยะทางในการที่มองเห็นเนี่ยจะเป็นระยะทางที่เสมือนจริงนะครับเพราะนั้นภาพหรือระยะทางที่ออกมาที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่ถูกหลอกเรานะครับส่วนกระจกมองข้างจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกโค้งนะครับลักษณะระยะทางที่มองเห็นออกมาระยะทางจะ
ประมาณบวกขึ้นอีกประมาณ2เท่าของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่เรามองกระจกเราควรมองกระจกทั้งด้านหลังและด้านข้างพร้อมกันนะครับการมองกระจกเราก็จะได้รู้ว่าระยะทางที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงในการมองกระจกตามหลักการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราบอกว่าต้องมองกระจกทุก 5-8 วินาทีนะครับการมองเรามองกวาดสายตาทุกระยะ2วินาทีนะครับเพราะนั้นเรามาคุยกันนะตอนนี้เรื่องของตัวการปรับกระจกกันต่อนะครับกระจกเราบอกว่าการปรับกระจกมองกระจกข้างนะครับเราจะปรับกระจกนะครับก็คือเราจะปรับกระจกให้ได้นะมองกระจกนะครับเราจะปรับกระจกให้แบ่งกระจกออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับนะครับในตรงที่มองกระจกนะครับเราแบ่งกระจกในส่วนที่1เป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1เราจะมองเห็นตัวรถเรานะครับด้านนี้นะครับมองเห็นรถเรามองตรงลักษณะตรงที่เป็นมือจับของการเปิดประตูด้านหน้านะครับแล้วอีก3ส่วนมองเห็นตัวด้านข้างรถเรานะครับเห็นไหมว่าทั้ง3ส่วนจะเห็นมองด้านข้างนะครับการแบ่งกระจกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนบนกับส่วนล่างอย่างละ 50% เท่ากันนะครับ 50% ด้านล่างมองลักษณะของที่เป็นในเรื่องของตัวแนวถนนหรือเป็นพื้นดินนะครับอีก 50% มองขึ้นไปเป็นลักษณะมองท้องฟ้าเราจะเห็นลักษณะเห็นเป็นภาพที่มุมสูงมากขึ้นการปรับกระจกแบบนี้เราเรียกว่าปรับกระจกแบบ90องศานะครับ80ถึง90องศานะครับเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในการมองกระจกด้านหลังเราจะปรับกระจกด้านหลังคือลักษณะของที่ว่าให้เห็นด้านหลังของรถนะครับไม่ปรับด้านซ้ายหรือด้านขวานะเราจะมองเห็นด้านหลังการที่ปรับกระจกแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะของการที่เป็นจุดบอดที่เป็นในช่วงของด้านข้างรถตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์ที่แซงเบียดออกมานิดนึงตำแหน่งนี้เราจะทำให้การมองเห็นไม่ได้ชัดเจนนะครับวิธีการชดเชยการมองเห็นตรงที่เป็นตัวที่เป็นจุดแบ็กสปอตตรงนี้นะครับเราเชื่อว่าการมองข้ามไหลนะครับเพราะนั้นปรับกระจกปุ๊บเราบอกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเราต้องมองข้ามไหลหนึ่งครั้งเพื่อเปิดมุมมองทางด้านซ้ายหรือเปิดมุมมองทางด้านขวานะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับกระจกในการชดเชยตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ในเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของการปรับกระจกนะครับการปรับกระจกยิ่งเปิดมุมมองให้กว้างนะครับ80-90องศามากขึ้นเท่าไหร่นะครับจะทำให้การเปิดวิสัยทัศน์ในการมองด้านข้างมากขึ้นเท่านั้นปัจจัยการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เคอร์บุตรนะครับครูฝึกจากฝ่ายความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำวิธีการปรับกระจกอย่างถูกต้องมาบอกเรานะครับทำอย่างที่ครูว่าครับเราจะมีสภาพการมองข้างหลังนะครับอย่างถูกต้องและชัดเจนนะครับแล้ววิธีการมองหลังมองยังไงทำแบบที่ครูฝึกท่านบอกนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลิกลงอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.